บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธังยะมหังสัมมาสัมพุทธังภะวันตังสรณังคะโตภะวันตังสรณังคะโตอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะตังภะคะวันตังอภิปูชยามิตังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงกำจัดทุกข์ได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยะมหังสวาขาตังยะมหังสวาขาตังภควตาธัมมังสรณังคะโตภควตาธัมมังสรณังคะโตอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะทังธัมมังอภิปูชยามิตังธัมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วตรัสดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงกำจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยะมหังสุปฏิปันนังยะมหังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคะโตสังฆังสรณังคะโตอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะตังสังฆังอภิปูชยามิตังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพระเจ้าถึงซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงกำจัดโรคได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอันเมยังวัตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเสนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
กาสาอุกาสาอัจจโยโนภันเตอัจจโยโนภันเตอัจจักขมาอัจจักขมายะถาภาเลยะถาภาเลยะถามุลเหยะถามุลเหยะถาอกุศเลยะถาอกุศเลเยมยังกรัมหาเยมยังกรัมหาเอวังพันเตมยังเอวังพันเตมยังอัจจโยโนอัจจโยโนปฏิคันหาทาปฏิคันหาทาอายติงสังวรายามะอายติงสังวรายามะข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาสข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาสที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไรเพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพาลคนหลงเป็นคนพาลคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดให้กระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นจงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าแก่ข้าพระพุทธเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขอสำรวมระวังจะขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจซึ่งกายวาจาใจต่อไปในเบื้องหน้าต่อไปในเบื้องหน้าอุกาสาอุกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลในอดีตกาลมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้อันจักได้ตรัสรู้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคและสมเด็จพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารกานทวารชิวหาทวารกานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดียวนี้เถิดในการบัดเดียวนี้เถิดโอกาสาโอกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าพระกาข้าพระกาในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้นับจะประมาณมิได้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าพระกาข้าพระกาในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าพระกาข้าพระกาในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารกานทวารชิวหาทวารกานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดียวนี้เถิดในการบัดเดียวนี้เถิดกาสาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระอริยสงฆ์สมมติสงฆ์พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้นับจะประมาณมิได้และ
และพระอริยสงฆ์กับสมมุติสงฆ์และพระอริยสงฆ์กับสมมุติสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระอริยสงฆ์กับสมมุติสงฆ์และพระอริยสงฆ์กับสมมุติสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารฐานทวารชิวหาทวารฐานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจ้าขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูปชาจารย์คุณครูปชาจารย์คุณมารดาบิดาคุณมารดาบิดาคุณทานบารมีศีลบารมีคุณทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีหมื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เถิดในการปัจจุบันนี้เถิดนิพพานปัจจัยโยโหตุนิพพานปัจจัยโยโหตุกราบกราบกราบเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอนลูกพอสบายสบายเดี๋ยวฉันก็ให้เปลือกตาปิดสนิทเหมือนเราเปลือตานิดนิดให้พอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีๆนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่าง
ปล่อยวางทุกสิ่งคลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานผ่านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะจ๊ะใจต้องใสใสต้องบริสุทธิ์ต้องเกรียงเกรียงไม่ยึดมั่นถึงมันไม่ติดผูกพันอะไรเลยกับใครก็ไม่ผูกพันวัตถุสิ่งของอะไรก็ทิ้งหมดเลยเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้กันมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุมาด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือคือสมมติเราในชี้นิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวนะลูกนะตรงนี้นะฐานที่7ตรงนี้เพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเรามาเกิดก็ตรงนี้ตายก็ตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องทำความคุ้นเคยตรงนี้ให้ดีโดยเฉพาะเป็นจุดเริ่มต้นในหนทางแห่งพระอริยเจ้าที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะมารบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7นี่พยายามมานะกลัวนักกลัวหนาทีเดียวกลัวมนุษย์ทุกคนใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าถ้าใจหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจะหลุดพ้นจากความเป็นบาปเป็นทาสของพยามารเขาจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช
ช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนเช่นเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายที่พยายามบังคับบัญชาไม่ได้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาที่เขาจะทำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามที่เราคุ้นเคยกันว่าในวัฏสงสารเพราะการเกิดบ่อยก็เป็นทุกข์บ่อยๆแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพลาดจากสิ่งที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็บ่อยๆปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจก็บ่อยๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นพยามารจึงกันนักกันหนาละกลัวนักกลัวหนาทีเดียวกลัวจะพ้นจากความเป็นบาปเป็นทาสของเขาและที่สำคัญกลัวจะไปรู้เรื่องราวของเขาซะด้วยละกลัวจึงกันไม่ให้ใจของเราของมนุษย์ทั้งหลายรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7โดยไอความไม่รู้เกิดขึ้นซ้อนหลายๆชั้นคือให้ไม่รู้ว่าเราเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยหรือแม้รู้อะไรเลยก็ยังไม่รู้วิธีจะแก้ไขหรือรู้วิธีจะแก้ไขก็ให้เกียจคร้านตรึงไปติดเรื่องราวต่างๆไปทำประโยชน์ให้แด่ผู้อื่นแต่ไม่ทำประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นพระปัญญานี่กลัวนักกลัวหนาแล้วก็กันนักกันหนาจึงเอานิวรณ์ทั้งห้านะมาหุ้มเอาไว้แล้วก็ระเบิดใจหลุดออกจากตรงนี้ไปติดเรื่องราวของโลกภายนอกไปติดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมผ่านระยะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ไปติดตรงนั้นให้วนอยู่ตรงนั้นให้ไปเพลินอยู่ตรงนั้นเราพยายามมากระส่งเสริมสนับสนุนให้ไปติดตรงนั้นทั้งส่งเสริมสนับสนุนทั้งบทบังมาให้รู้เรื่องเล่าความเป็นจริงชีวิตทั้งโขกทั้งสับไปในตัวเสร็จเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นี่สำคัญนักทีเดียวที่ลูกพ่อมีบุญทุกคนที่ได้มาวันนี้เนี่ยพึงต้องให้ความเอาใจใส่ระหว่างวันเวลาที่จะอยู่ในโลกมนุษย์นี้เนี่ยมันเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆอีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายต้องหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับตัวของเราให้ได้ซึ่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นมันอยู่ภายในกลางกายของเราโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละซึ่งเราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวยังสบายสบายไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะพอถูกส่วนใจก็จะหลุดพ้นเป็นชั้นๆหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดหลุดจากความทุกข์ทรมานของชีวิตไปสู่ความสุขอันไม่มีประมาณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีความทุกข์เจือปนเลยและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆลดก็ไปเป็นชั้นๆถอดเป็นชั้นๆอันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้ให้ตามเห็นกายในกายเพราะว่าในกายทั้งตัวเรานี้มีกายภายในอยู่ในกายภายนอก
แล้วก็ยังมีกายภายในที่อยู่ในกลางกายภายในซ้อนๆเป็นยันๆกันไปมีกายก็มีธรรมดวงธรรมนี้ทรงรักษาสภาพของกายเอาไว้มีความสุขเพิ่มขึ้นกายเวทนาจิตธรรมอยู่ข้างในนี้เป็นยันๆกันไปจำง่ายๆว่าใจต้องหลุดล่อนโดยเริ่มต้นหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละจนกว่าจะเข้าไปถึงสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราให้ได้คือพระธรรมกายนั่นเองจะเป็นกายที่จะพ้นจากสภาวะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นกายที่มีแต่สุขล้วนๆและสุขเป็นนิรันดรเป็นตัวของเราจริงๆนั่นแหละนอกนั้นก็เป็นตัวโดยสมมุติเออตัวยังไม่จริงที่ว่าไม่จริงพระพยามมาเขาจะมาขับบัญชาในแต่ละกายได้ให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้แปรผันไปได้ดังนั้นหลักวิชาคือจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ให้ได้หยุดอย่างดีไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้พอถูกส่วนก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในคือมันจะตกโสนเปลี่ยนสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดเข้าไปถึงดวงธรรมก่อนมีดวงธรรมที่อยู่ภายในลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้างในเบื้องต้นแต่ถ้าเต็มส่วนแล้วจะใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกจะลอยปรากฏขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้ท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคและดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานใจตั้งตกโซนแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนเป็นๆเลยยิ่งกว่านี้เพราะมันเป็นเพียงแค่ข้ออุปมาเท่านั้นจะใสเกินใสสุขเกินสุขที่เราเคยเจอในทางโลกซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วก็ทางโลกก็แค่ความเพลินเพลินมีความเพลินกับความเพลียกันนั่นเองแต่นี่มีแต่ความสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาเป็นสุขที่เกิดจากใจที่บริสุทธิ์เพราะหยุดนิ่งอย่างแรกก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะเรียกว่าดวงปฐมมรรคตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังจากอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคตั้งแต่เห็นชีวิตเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเกิดจากความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาที่ไม่เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตเลยจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องหยุดนิ่งที่เรียกว่านิโรธะนิโรธะแปลว่าหยุดก็ได้แปลว่าดับก็ได้พอหยุดมรรคก็เกิดคือเห็นหนทางที่จะเข้าไปสู่ภายในถึงกายตรัสรู้ธรรมกายจะเป็นสรณะ
ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราแต่มรรคเบื้องต้นจะเป็นดวงใสๆจะปฏิบัติวิธีไหนก็ตามถ้าไม่ถึงปฐมมรรคนี้สถานที่เจ็ดตรงนี้ก็ไปนิพพานไม่ถูกเพราะนั้นดวงใสๆดวงนี้เนี่ยเรียกว่าดวงปฐมมรรคเกิดขึ้นเมื่อใจทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกศูนย์ก็ตกศูนย์ดังกล่าวนั้นดวงใสก็เกิดซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้วปฏิบัติถูกทางแล้วชีวิตที่ผ่านมาได้ไปเจอดวงนี้แปลว่ายังไม่ถูกทางก็ลงไปตามทางที่พยายามมารกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้พอได้ปฐมมรรคตรงนี้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวเข้าไปก็จะเห็นดวงธรรมในดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่คือในกลางดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานนี้ก็จะมีอีกดวงหนึ่งซ้อนอยู่เรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะมีดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีดวงวิมุตติซ้อนอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็จะมีดวงวิมุตติญาณทัศนะซ้อนอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปตามความละเอียดของใจที่หยุดนิ่งเปลี่ยนสภาวะที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจิตนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นใจก็ล่อนกระเทาะล่อนไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆเข้าไปกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายภายในชีวิตภายในที่ปราณีตเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นชีวิตที่สูงส่งเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นมีความเป็นอิสระเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปอย่างนี้แหละในกลางกายมนุษย์เรียกก็จะมีกายทิพย์กลางกายทิพย์ก็มีกายพรหมกลางกายพรหมก็มีกายรูปพรหมกลางกายรูปพรหมก็มีกายธรรมโหตภูซ้อนกันอยู่เป็นชั้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 นอย่างนี้อยู่ภายในตัวของเราทุกคนเกิดกันมาชาติหนึ่งต้องหาที่พึ่งที่ลึกภายในให้ได้ไม่งั้นเราก็แบบเสียการเกิดมาอีกชาติหนึ่งแล้วกว่าจะมาเจอหนทางอย่างนี้ก็ไม่ใหญ่ง่ายพยายามมาก็ตรึงเอาไปติดในเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่เกิดประโยชน์กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้อีกก็ต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านสละชีวิตได้เข้าถึงบรรลุมรรคผลนิพพานและนำมาถ่ายทอดแต่เราจะได้เกิดร่วมยุคนั้นหรือไม่ข้ายังไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นชาตินี้เรามีบุญมีบารมีมากได้เกิดอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในช่วงที่มีการบังเกิดขึ้นของพระเดชหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านสละชีวิตจนเข้าถึงธรรมแล้วก็นำมาถ่ายทอดดังนั้นเราเป็นลูกเป็นหลานของท่านเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามท่านให้ได้ท่านทำอย่างไรเราก็จะต้องทำอย่างนั้นเมื่อเราทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นคือดับทุกข์ได้มีสุขในปัจจุบันไอ้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายสบายโดยกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสใสหรือองค์พระใสๆ
่าที่เราจะนึกได้อย่างง่ายๆและสบายๆไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ที่จำง่ายๆว่าในบริเวณกลางท้องของเราให้นึกอย่างเบาๆสบายๆนึกอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเพื่อให้ใจเนี่ยมีหลักยึดที่จะเกาะติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ให้นึกให้ต่อเนื่องอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกไปจากในกลางท้องของเราในจังหวะที่สม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักและทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่จุดที่กลางองค์พระใสๆต้องประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็ให้ลูกทุกคนต่างคนต่างนั่งหลับตาจุดนิ่งกันไปอย่างสบายๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ
เมื่อกายวาจาใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันดีแล้วต่อจากนี้เราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าพระกันต่อไปให้ทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นมาพร้อมกันนะจ๊ะอันมียังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าแด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้วแด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาดอกไม้ธูปเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าอิมังอิมังสุปปพยัญชนะสุปปพยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังสาลีนังสาลีนังโอชนังโอชนังพุทธกังวะรังพุทธกังวะรังพุทธัสสาพุทธัสสาธัมมัสสาธัมมัสสาสังฆัสสาสังฆัสสานิยาเทมะนิยาเทมะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาวทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าพุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาวทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสั
สังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาวทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆรัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งคาวทั้งหวานทั้งคาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าบุญใดบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายบูชาข้าพระนี้ขอบุญนั้นขอบุญนั้นจงดลบันดาลให้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ความสุขได้ความสุขได้สำเร็จมรรคและผลได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เธอในการปัจจุบันนี้เธอนิพพานะปัจจยโยโหตุนิพพานะปัจจยโยโหตุเมื่อเรากล่าวคำบูชาข้าวพระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใครหรือทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแบบเดิมนะจ๊ะเราก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาๆสบายๆแตะใจไปกลางกายอย่างเบาๆสบายๆต้องเบาๆต้องสบายนะจ๊ะพอถูกส่วนใจก็จะได้เคลื่อนกันไปสู่ภายในอย่างง่ายๆเหมือนหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดเป็นที่โล่งกว้างเราก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วเราก็นึกน้อมรวมใจเอาทายาทน้องหมดเติมอาหารหวานค่ะดอกไม้ธูปเทียนน้อมเอาไว้ตรงกลางกายอย่างสบายๆคือระลึกนิดเดียวใจเป็นธาตุสำเร็จถ้าหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์มันก็จะเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็เราก็นึกน้อมด้วยใจเท่าที่เราจะนึกได้อย่างง่ายๆนะจ๊ะใครที่เข้าถึงดวงธรรมเห็นดวงธรรมชัดใสแจ่มทายาทธรรมก็จะอยู่ในกลางดวงธรรมใสๆถ้าเข้าถึงกายภายในกายใดกายหนึ่งก็จะเห็นไตรธรรมชัดถ้าเราเห็นกายภายในอย่างนั้นแหละน้อมลงไปตรงกลางของกายที่เราเข้าถึงนะจ๊ะถ้าเข้าถึงพระธรรมกายพระแตะเบาก็จะขยายใหญ่ทายาธรรมก็จะอยู่ในกลางนั่นแหละจะใสเป็นแก้วเป็นเพชรใสใสสว่างสวยสวยงามมากเลย
แล้วก็ก็ได้คิดในใจกราบอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านซึ่งท่านก็คอยอยู่แล้วเนี่ยมีพระเดชกับหลวงปู่พระผู้ปราบมารคุณยาจารย์ทั้งสองท่านมารัตนปฏิกาจันโหนึกยูมมารัตนปฏิกาทั้งสุขสำแดงปั้นที่ท่านกล่องแกล้วเชี่ยวชาในวิชาธรรมกายอารัตนาท่านให้น้อมนำทายธรรมนี้เนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วนะคือขันธ์ต่างๆดับหมดเหลือแต่ธรรมขันธ์ของกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์อยู่ในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนมีทั้งพระสัพพัญญูพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายล้วนเป็นพระธรรมกายหมดทั้งสิ้นสงบนิ่งเงานิโรธสมาบัติมหาสมาบัติไปเรื่อยๆในอายตนะนิพพานเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราทั้งหลายเรายังไปไม่ถึงจุดตรงนั้นก็ต้องอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านที่ท่านคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายทักน้อมเอาพวกเราทุกคนพร้อมทายธรรมไว้ในกลางธรรมกายของท่านและท่านก็ประกอบวิชาธรรมกายทับถอยไปเลยจากน้อยเป็นมากพรึดไปเลยตกศูนย์เข้าสู่อายตนะนิพพานพระสมัยท่านมีชีวิตอยู่ก็เป็นปกติของท่านที่ไปนิพพานอย่างนี้เป็นปกติถ้าไปนิพพานไม่ได้ก็ไปปราบมารไม่ได้ต้องเห็นพระก่อนถึงจะเห็นมารท่านก็พาไปเรื่อยเลยทวีไปนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนไปสุดรู้สุดญาณของท่านซึ่งไปเร็วแรงมากเพราะท่านนิ่งอย่างเดียวใจท่านจะท่านนิ่งอย่างเดียวมันก็พลุบไปเลยทั้งเร็วแล้วก็แรงมากคือมีพลังกายของท่านจะตั้งเต็มไปหมดเลยทายธรรมที่อยู่ในกายที่ตั้งเต็มก็รุดไปหมดเลยตรงนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ในเดียวเป็นบุญวิเศษสำหรับผู้ที่จะสร้างบารมีติดตามท่านไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจึงจะได้บุญวิเศษตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีต่อไปในภพเบื้องหน้าให้สมบูรณ์ไม่ได้หลุดสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้สร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำฝังของท่านตั้งไปอย่างนี้และกระทั่งก็จะทำไปทุกสิ่งไปพร้อมๆกันหมดเลยคือทัพทวีไตรธรรมน้อมไปถวายก็ไปเรื่อยๆและคุมบุญให้พวกเราด้วย
เอาบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาข้าพระตรงนี้เนี่ยมาตรึงติดที่กลางกายของเราและในเวลาเดียวกันก็ตรวจตาไปด้วยตรวจดูวิบากกรรมวิบากมันที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดผ่านมาในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีเนี่ยจะไม่ให้มีผลต่อไปในภพมึงหน้าหรือจะน้อยกันหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีทั้งลื้อผังของพยามรแล้วครับเอาผังของฝ่ายบุญซ่อนลงไปเพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาของฝ่ายบุญที่จะให้เรามุ่งสร้างบารมีอย่างเดียวไม่เอาทรัพย์ไปถล่มสังขารไม่ทลายเนี่ยเพราะกว่าจะเกิดมามีกายมนุษย์หยาบได้นี่ไม่ใช่ง่ายพยามารกันนักกันหนาเดียวถ้าให้เราหมดเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตแล้วก็ทำลายสังขารไปในตัวหมดให้ไปเพลินอยู่ในทางโลกจะลืมเรื่องที่สำคัญของชีวิตคือการทำใจหยุดนิ่งที่จะบรรลุธรรมบรรลุสัจธรรมในตัวของตัวเองเนี่ยท่านก็พยายามแก้ไขตลอดแล้วก็อาบุญนี้ให้ไปถึงกับบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติเรานึกอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเหล่านั้นที่ละจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วก็คุมสมบัติอันเป็นทิพย์ทิพยสมบัติอาหารทิพย์อย่างนี้เนี่ยแจกจ่ายไปตามชาวสวรรค์ต่างทำไปพร้อมๆกันหมดพระท่านก็มีทีมงานของท่านทำไปอีกทั้งเอาอาหารที่บังเกิดขึ้นไว้พิธีวิมานของเราก็เยอะแยะรวมทั้งคมบุญให้ได้มีผลบุญในปัจจุบันเชื่อมสายสมบัติในปัจจุบันในชาตินี้เพราะเรากำลังสร้างบารมีอยู่อาบุญพยายามไปเชื่อมให้เราได้มีสภาพคล่องชีวิตหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีมีสมบัติเพิ่มปูนทุกอย่างทำมาหากินแล้วก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้เป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานอยู่ในโอวาทคนภัยคนพาในห่างไกลบัณฑิตนักปราชญ์ให้เข้าใกล้ปฏิบัติธรรมกายพบพระธรรมกายเนี่ยท่านผังท่านก็ต้องซ้อนให้หนาแน่นไปเรื่อยๆหรือแต่เราที่เป็นเจ้าของบุญนี้เนี่ยก็ต้องอัตตาหิอัตโนนาโถเราก็ต้องช่วยตัวเราเองด้วยเป็นหลักต้องพึ่งตัวเองให้เข้าถึงที่พึ่งของตัวเองภายในให้ได้นั่นแหละสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งมีอานุภาพเพิ่มขึ้นเมื่อประกอบกันสองส่วนคือเราพึ่งตัวเองด้วยท่านช่วยเราด้วยความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆแต่จะให้ท่านช่วยเราอย่างเดียวมันก็จะยืดเวลาออกไปช้าออกไปเราพยามารเขาก็มีอานุภาพมากนี่เป็นเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เร
ราก็จะต้องปฏิบัติตามกันให้ได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก่อนที่เราจะประกอบพิธีถวายพัฒนาหามิจังกทานแด่ภิกษุสมณีผู้ประพฤติธรรมเนี่ยให้ลูกทุกคนตั้งใจอธิษฐานจิตกันให้ดีนะจ๊ะอธิษฐานนึกถึงบุญนี้เนี่ยด้วยใจที่ใสใสบริสุทธิ์ผ่องใสอธิษฐานกันไปตามใจชอบนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตกันไปเงียบ
สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสเตยทลัตธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตสาธุแล้วเราตั้งใจลาเข้าพระด้วยการกล่าวคำว่าเสสังมังคลังยาจามะโดยพร้อมกันนะเสสังมังคลังยาจามะ